กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งกราบคารวะครูทุกท่านได้เจริญธรรมสำนักดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อไพเราะปั้นสิริอายุ55ปีเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตรี7ปีปีนี้ก็เริ่มเข้าปีที่2ค่ะวันนี้จะมาส่งกันบ้านเรื่องอริยสัจ4ค่ะ ค่ะก็จะเล่าสดเขียนยังไม่จบก็เมื่อวานค่ะ ก็มีเกี่ยวที่ทำงานค่ะมีการประชุมกับของหน่วยงานที่จะมาช่วยเหลือพนักงานหน่วยงานนี้จะมีหน้าที่เกี่ยวกับช่วยเหลือพนักงานที่นายจ้างเอาเปรียบกับที่ไม่จ่ายเงินเตะแล้วก็อะไรอย่างก็มีอยู่2หน่วยงานค่ะหน่วยงานแรกชื่อ GGN ที่ฉันก็เป็นสมาชิกอยู่ถ้ามีอีกหน่วยงานนึงที่เข้ามาใหม่มีเพื่อนร่วมงานหลายคนเขาย้ายจากอันเก่ามาอันใหม่เพราะว่าเขาไม่ถูกใจอันเก่าที่การดำเนินงานล่าช้าหรือไม่ทับอะไรบางอย่างเขาเปลี่ยนใหม่ก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาเปลี่ยนจากอันเก่ามาย้ายอันใหม่เขาก็มาเกลี้ยกล่อมให้ฉันกับให้ฉันไปประชุมด้วยเขามาประชุมเมื่อวานให้ไปประชุมด้วยบอกเขาจะมาช่วยเหลือเราทุกคนถึงไม่เป็นสมาชิกก็ไม่เป็นไรเขาก็เกลี้ยกล่อมให้ไปให้ได้ให้หลายๆคนถ้าเขาบอกว่าอันเก่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเลิกล้มเลยนะคนที่มาช่วยเหลือเขาจะลาออกแล้วนะและตัวแทนพนักงานที่เป็นตัวแทนเนี่ยเขาก็จะลาออกแล้วเกิดเธอไม่ย้ายมากลุ่มเนี่ยเธอจะเบ้งว้างเรามีปัญหาไม่มีใครช่วยนะฉันก็นั่งฟังฉันก็ไปร่วมเขาฟังเขาแล้วก็ดูดีอยู่ๆเพื่อนคนนี้เขาก็เอาใบมาให้ฉันมากรอกข้อความให้ฉันเรียบร้อยกรอกให้เสร็จเรียบร้อยให้เซ็นฉันก็มึนๆงงๆก็อะไรก็คิดว่าดีก็เลยเซ็นลงไปพอกลับมาถึงบ้านหน่วยงานเก่าเขาเป็นสมาชิกอยู่เขาก็ไลน์มาทันทีเธอย้ายหน่วยย้ายแล้วเหรอย้ายจากชีเจนมันอันใหม่นี่เหรอทำไมย้ายเขาบอกว่าเธอสามารถที่ย้ายได้แต่เขาต้องการจะรู้ว่าเหตุผลทำไมเขาก็มาถึงพาร์ทว่าเราทำอะไรลงไปนักข่าวก็ช่วยเหลือดีแต่พอเราไปฟังเพื่อนกลุ่มคุณมาคนนี้ที่ย้ายกลุ่มว่าเดี๋ยวเขาจะล้มเลิกแล้วนะเธอย้ายแบงค์ไว้อยู่นี้เขาตัดสินใจโดยที่ไม่ได้คิดก็ทุกข์ใจค่ะทางมนุษย์ตะโมไทยทุกใจนอนไม่หลับทั้งวันทั้งคืนค่ะแล้วก็ทั้งวันก็คิดว่าจะทำยังไงเราจะอธิบายกลุ่มเก่ายังไงก็อยู่ๆก็มีไปรษณีย์มาส่งไอ้จดหมายมาว่าไอ้ตำรวจเสียมาจ่ายค่าปรับก็ไปดูเพราะเราเมื่อเดือนธันวาก็ไปเข้าขับรถไปทางที่ไม่ได้ข้ามผ่านเนี่ยเขาไม่รู้ตัวก็มาถึงบ้านให้จ่ายค่าปรับนี่ก็ไปจ่ายทำไมเคาะซ้ำดำร่ำพลอยทำไมต้องทำให้เราคิดมากแล้วก็วุ่นวายอย่างนี้ก็ตั้งแต่จะเป็นวิบากเข้าก็เลยไปจ่ายเสร็จแล้วพอมานอนคืนก็คิดมากนอนไม่หลับว่าจะทำยังไงอธิบายเขายังไงจะอธิบายไปว่าเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยทางหน่วยงานเก่าเช่นเขาจะเลิกล้มเลิกนะทำให้เราเวงว้างทำให้เราตัดสินใจไปเข้ากลุ่มใหม่ก็ใจสบายนี่ก็คิดว่าไม่สมควรเดี๋ยวทำให้เขาทะเลาะกันอีกก็คิดว่าก็จะคิดว่าอาจจะอธิบายที่ทำให้ที่ไม่แตกร้าวจะไม่ทะเลาะกันถ้าตัวเองก็นอนไม่หลับทั้งคืนก็จะทำยังไงว่าอธิบายยังไงก็บอกก็จะบอกไปตามตรงว่าเราก็คิดว่าดีแล้วก็ไม่แน่ใจก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดไม่ดีก็จะกลับคิดไปอย่างนี้ก็ยังนอนไม่หลับอยู่ว่าเรานี่เราทุกข์เนี่ยทุกจากสาเหตุอะไรสาเหตุจากที่กลัวไอ้กลุ่มเก่าเขาจะไม่เข้าใจกลัวเขาจะไม่ซัพพอร์ตเราเขาจะไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลเราถ้าเกิดเรามากลุ่มใหม่เนี่ยเราต้องทำเองทั้งหมดเพราะว่าก็เป็นการดีเนี่ยเราจะไปยึดติดอะไรยึดติดว่าเกิดมีปัญหาอะไรต้องให้กลุ่มเก่าช่วยแก้ตลอดถ้าเกิดเราย้ายกลุ่มใหม่เราจะได้เป็นยืนด้วยตำแค่ของเราทั้งที่ไม่เก่งภาษาไม่อะไรแต่ก็จะทำเท่าที่ทำได้ก็คงจะเป็นวิบากที่เราจะต้องได้รับเนาะคิดว่าเราจะมัวยึดติดในเราชีวิตเราเนี่ยมันก็วิบากมันก็ต้องเข้ามาตลอดไม่มีอะไรที่จะแน่นอนจะเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องรับวิบากต้องรับกิเลสจะต้องล้างพุทธะถึงจะเกิดก็คิดว่าก็เป็นการดีเหมือนกันจะทำให้เราได้ไม่ต้องปล่อยวางแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วได้ใช้วิบากด้วยพอคิดได้อย่างนี้แล้วก็คลายลงก็ไม่ค่อยนอนหลับพอตื่นขึ้นมาก็เอาอีกก็มันสมองก็คิดต่อค่ะว่าจะแก้ปัญหายังไงแล้วกลัวเพื่อนยังไม่เข้าใจพอเอาอีกแล้วมันจะคิดนี้นั่นแหละ
มีผินปากของเราดีแล้วต้องรับทำยังไงที่ใช่ไอ้ฟุ่นวายอย่างนี้คิดมากวิตกกังวลทุกนี้ก็เลยคิดว่าต้องตั้งศีลวันนี้จะเลิกทานกินของหวาน3วันแล้วก็วันนี้จะทานมื้อเดียวเพื่อให้แก้ปัญหาก็ตั้งศีลขึ้นมาก็พอมาพิจารณาดูว่าเนาะทุกเนี่ยเกิดจากกิเลสความที่เรายึดมั่นถือมั่นก็ต้องล้างกิเลสตัวนี้ค่ะแต่แล้วก็เลยวางใจได้ค่ะว่าชีวิตเราให้มันเป็นไปเมื่อยังมีชีวิตอยู่วิบากมันต้องมาตลอดมาให้เราล้างตลอดทำให้เราตั้งศีลให้เราทำความดีค่ะค่ะเขาต้องมายึดมั่นถือมั่นค่ะก็แค่นี้ค่ะสาธุขอโทษค่ะก็แล้วสับสนหน่อยก็ไม่ได้ please okay do what you want where would อนุโมทนากับอภัยเลาะศีลค่ะได้มีเรื่องราวมาเล่าสู่เราฟังซึ่งก็ได้เอาประโยชน์จากการเรียนรู้ได้รู้พุทธะเนี่ยเอาไปใช้นะคะนี่ขนาดนี้เราเรียนแบบติดตามตลอดนี่เรายังรู้สึกว่าโอ้นี่ถ้าไม่เจอเรื่องถ้าไม่เจอนะเราจะทุกข์อยู่นานเลยขนาดนั้นก็ยังนอนไม่หลับอยู่ใช่ไหมคะไม่หลับค่ะถึงยังนอนไม่หลับอยากคิดว่าต้องนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องส่งการบ้านเดี๋ยวก็ไม่มีเวลาต้องไปทำงานต้องตื่นค่ะชั่วโมงมันก็ยังหูตาหน้าอยู่เลยค่ะช่วงที่เรานอนไม่หลับนี่เรารู้เราตรวจรู้ได้ว่าโอ้มันมีทุกข์นะมันก็เลยทำให้มันมีเรื่องมาปรุงต่อในสมองเราใช่ไหมคะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรวุ่นวายอยู่แหละทำให้มันไม่สามารถหลับสนิทลงไปได้แต่พอมาคิดพิจารณาเอาธรรมะไปใช้เนี่ยมันทำให้หลับไปได้ไหมคะหรือว่ามันหลับเพราะเพลียหรือว่ามันหลับไปได้จากปัญญาที่เรามีจากการเข้ามาเรียนรู้เนี่ยค่ะค่ะก็พอพิจารณาด้วยนี่เป็นทุกข์เนี่ยเราต้องพิจารณาว่าคิดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรต้องล้างด้วยทุกข์เพราะว่าถ้าเกิดว่าธรรมดาแล้วชีวิตเราก็ต้องมีวิบากเข้ามาตลอดทำให้เรามาแก้เราต้องล้างความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็พอคิดได้ยังไงก็วางใจได้ค่ะก็หลับไปค่ะก็ไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตนี้ค่ะค่ะยินดีกับอภัยเลาะค่ะนี่แหละเนาะเรามีปัญญาที่จะพาเราพ้นทุกข์ตอนที่เรารู้สึกทุกข์นะคือปัญญายังไม่มาแต่ว่านี่เราก็แยกออกมาได้พอมันเกิดสภาวะนั้นขึ้นแล้วเราสรุปได้ว่าอ้อนี่เรากำลังมีกิเลสเนี่ยเรากำลังมีทุกข์เนี่ยการปฏิบัติเพื่อสู่ความพ้นทุกข์นี่แหละมันต้องมีทุกข์มาให้ปฏิบัติเนาะมันมีทุกข์มาให้ปฏิบัติเราจับได้แล้วว่าอ้อที่มันนอนไม่หลับที่คุ้นคิดอยู่นี่มันคือทุกข์แล้วเราก็พิจารณาออกจากทุกข์นี่เราก็ทำได้นะคะก็ถือว่าเป็นแบบฝึกหัดให้อาภัยรอดได้ชะได้เอามาทำได้เอามาทำแล้วมันก็จะได้เห็นความเจริญของเราจากการที่เราได้ทำแบบฝึกหัดนี่แหละค่ะได้ทำเรื่องเหล่านี้ที่มันเข้ามาผ่านเข้ามาในชีวิตผ่านเข้ามาในจิตวิญญาณของเราให้เราได้พิจารณาล้างนะคะแล้วมันอาจจะมาอีกได้ถ้ามาอีกได้อภัยเราก็มีแนวทางแล้วว่าเราก็พิจารณาแบบเดิมได้หรือว่ามีเพิ่มเติมมีปัญญาที่เราจะมีปัญญาเพิ่มขึ้นในการที่จะจัดการกับสภาวะที่มันมีกิเลสปนนี้ค่ะที่มันมาทำให้เราทุกข์เนี่ยก็ยินดีกับอภัยเรานะคะนี่ขนาดอยู่อิตาลีเหมือนคนเดียวเลยนะ เหมือนคนเดียวเลยที่ในห้องเราก็ยังมีเชื่อมต่อมหาหมู่ได้แล้วก็ยังมีปัญญาที่เราได้เรียนรู้เอาไปใช้กับการอยู่ในกลุ่มในสังคมที่ท่านไม่ได้รู้ข้อมูลนี้กับเรานะคะค่ะยินดีด้วยค่ะค่ะสาธุค่ะขยับจะไม่จบค่ะเดี๋ยวต้องไปอธิบายเพื่อนร่วมงานคนนี้กลุ่มเก่าว่าทำไมเธอต้องออกค่ะทั้งที่รู้เขาไม่พอใจแน่เขาจะต้องตัดเราจากกลุ่มแน่นอนเขาจะไม่พูดไม่อะไรก็จะยอมรับสภาพนี้ค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็หมดไปเองค่ะใจเย็นค่ะเมื่อเราทำเชื่อมากทั้งหมดตอนที่อภัยเลาะจะไปพูดเนี่ยค่ะอภัยเลาะต้องตั้งจิตอยู่ในจุดที่บอกว่าท่านจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ได้แต่เรามีหน้าที่ชี้แจงแล้วก็ชี้แจงไปถ้าดูกาละดูองค์ประกอบแล้วเนี่ยการพูดกัน
ก็เหมือนการให้ข้อมูลกันใช่ไหมคะการให้ข้อมูลนั่นแหละดีที่สุดละแต่ผลจะเป็นยังไงมันอยู่ที่วิบากดีร้ายของเราของหมู่กลุ่มนี้ของโลกด้วยที่มันจะเกิดสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วก็ยินดียอมรับแบบที่อภัยล้อทำใจไว้อยู่ตอนนี้นะคะเราทำใจว่ามันจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้บางทีกิเลสมันจะมาชวนเราปรุงแบบว่ามันต้องเป็นแบบนี้แหละมันจะต้องเป็นแบบนี้เขาจะไม่เข้าใจเลยเขาโอกาสที่เขาจะไม่เข้าใจมากกว่าอะไรแบบนี้แต่ในความจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปฝั่งไหนก็ได้ทั้งนั้นณเวลานั้นน่ะมันอยู่ที่กุศลอกุศลออกฤทธิ์ด้วยค่ะแต่จิตเราถ้าจิตเราอยู่ที่จุดที่จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เราก็มีสภาพของใจไร้ทุกข์ของเราแล้วเนี่ยแต่เราไปบอกด้วยความจริงใจของเรานะคะไม่ต้องไปแอบหวังว่าจะให้เขาเข้าใจเขาจะเข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้แล้วก็ไม่ต้องไปเดาว่าเขาจะไม่เข้าใจด้วยบางทีกิเลสมันจะชวนเราเดาว่าเขาคงไม่เข้าใจหรอกอย่างนี้ไงคะตัวนี้น่ะมันเป็นตัวที่เพ่งโทษนะมันเป็นตัวเพ่งโทษมันก็จะมีผลทำให้มันไม่เกิดสิ่งที่ควรจะไม่มีกิเลสปนน่ะแต่มันมีกิเลสปนจากนี้ของเราระวังจิตเราดีๆให้มันอยู่ในจุดที่เป็นกลางจุดที่จะเกิดอะไรก็ได้ฝั่งไหนก็ได้ใจเราก็เป็นสุขแต่เราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดค่ะเพราะตอนทำหน้าที่ของเราที่จะไปชี้แจงปัญญามันจะคมจากจิตที่มันว่างของเราเนี่ยค่ะจากจิตของเราที่อุเบกขาได้นี่ค่ะค่ะไปลองดูนะคะคุยมาแล้วค่อยมาเล่าสู่เพื่อนฟังค่ะใช่ก็เตรียมใจก็ได้ตั้งสินไว้แล้วว่าจะทานมื้อเดียววันนี้แล้วก็ไม่ทานของหวาน3วันดูที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตั้งสินไว้ค่ะดีค่ะสาธุค่ะพี่โสภาครับพี่น้องเรามีการแบบว่าตั้งศีลเฉพาะกิจด้วยค่ะอันนี้ตั้งศีลเฉพาะกิจนะคะแต่ก็ทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเป็นความการให้ความสำคัญของเราการตระหนักรู้ว่าการทำสิ่งดีนี่แหละมันจะส่งผลดีนะคะส่วนมันจะส่งมากน้อยแค่ไหนเราเชื่อชัดในเรื่องกรรมนี้เราจะรู้ว่าถ้าทำดีมันก็ย่อมจะส่งผลดีอยู่แล้วแต่มันจะเกิดตอนไหนก็ทั้งปัจจุบันหรือว่าจะเป็นอนาคตในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติอื่นๆสืบไปก็ได้ใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยเราก็รู้ชัดเราก็ไม่ได้จะไปคาดหวังผลว่าเราทำสิ่งนี้เพื่อให้ได้สิ่งนี้ที่มันจะเป็นการแลกกันเลยทีเดียวก็ไม่ใช่แต่เรารู้ว่าการตั้งศีลทำสิ่งดีเนี่ยมันย่อมเกิดผลดีต่อทั้งเราทั้งเขาทั้งโลกอย่างนี้เนาะในถึงผลดีต่อทุกชีวิตนะคะค่ะขอถามค่ะขอถามค่ะถ้าจะทำจบหกเดือนเนี่ยค่ะ6เดือนนี้ก็ไม่ได้เขียนค่ะอยากจะรับไปประกาศ6เดือนเหมือนกันค่ะแต่ก็เรียนมาก็กับก็ปีกว่าแล้วแต่ไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนว่าเป็น6หลักสูตร6เดือนนะคะจะขออภัยรอบก็มาส่งการบ้านอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะจะได้ใช่ไหมคะค่ะก็จบได้แล้วเราก็มีข้อมูลให้กรอกด้วยนะคะมี okay. ข้อมูลให้กรอกให้พิมพ์ลงใน Google Form มาค่ะ ถ้าเอาเรื่องที่มาส่งวันนี้ก็ได้ค่ะวันนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยเขียน Google Form เพิ่มเข้ามานะคะต้องทำสองอย่างว่าเป็นเรื่องที่ขอจบก็ได้นี่เมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่อภัยล้อปฏิบัติก็ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวทีมบันทึกจะบันทึกไว้แล้วก็จะแชร์ให้ลงนะคะให้ลงข้อมูลใน Google Form ค่ะค่ะในช่วงนี้เราก็มาถึงช่วงของ14นาฬิกาแล้วนะคะจะเข้าสู่รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ค่ะค่ะอนุโมทนากับพี่น้องนักศึกษาทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะค่ะ